สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่ที่โรงพยาบาลออกมาโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าจะต้องฉีดยาเข็มที่สองไวรัสตับไวรัสตับเข็มที่สองนะคะของไวรัสตับอักเสบก็แวะมากินข้าวก่อนนะคะขอกินข้าวก่อนค่ะแล้วก็ไปโดนสักหนึ่งเข็มอิ่มแล้วค่ะต่อไปนะคะก็เดี๋ยวไปจ่ายตังค์ก่อนแล้วก็ไปฉีดยาค่ะเจอได้เลยเจอได้รอฉีดยาจ้าปลาดุมปลาดุมปั๊บถึงปลารับป้าพี่ดีดาตอนนี้รอยานะเมื่อกี้ไปทำอะไรมาเมื่อกี้ไปชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความดันไม่ค่อยตื่นเต้นนะคะแต่ว่ามีความกลัวก็คือไม่ชอบเข็มฉีดยาเท่าไหร่แล้วก็กลัวว่าจะกลับไปแล้วเป็นไข้เพราะคราวที่แล้วเข็มแรกคราวที่แล้วก็เป็นไข้ดูว่าเราจะรอดไหมฉันไม่แพ้เธอหรอกกลับไปกินยาถ้าขอมือบังขอบคุณที่พยาบาลค่ะเสร็จแล้วจ้าปวดจ้าเดี๋ยวโรเชลกำลังเข้าไปฉีดนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรีแอคชั่นโรเชลไว้ดูเอ้าทำไมรอบนี้มันปวดมากเลยมันปวดมากแล้วปกติไม่กลัวเข็มก็คือนั่งแล้วก็แบบตอนที่กดได้รู้สึกเข็มเข้าไปฉีดโอเคมันก็จิ้มหนึ่งแล้วก็ตอนเขากดแบบโอ้น้ำหนามากไอ้นั่งแบบอะไรมันทำไมไม่ไอ้ช่วยด้วยมันแบบสิบวิอ่ะกดเข้าไปแบบได้เข็มอะไรเข็มอะไรบ้างอ่ะอยู่ห้องน้ำเกิดอะไรขึ้นคะตอนนี้ฝนตดหนังว่าเดี๋ยวนาทีอีกแล้วใช่ค่ะก็คือเรามาตามหาเสื้อนะคะเพราะว่าเราจะมีอีเวนต์พรุ่งนี้ออกงานก็เลยแบบต้องใส่เสื้อตัวนี้จริงๆแล้วแบบฝนตกหนักมากจริงๆแต่ตะกาเดือนใจดีมากค่ะเป็นเพื่อนที่ดีมากค่ะก็พาเรามาซื้อเสื้อนะคะเพราะว่าเรามีภารกิจร่วมใช่ค่ะรักษาถุงนี้เท่าที่ยืมก่อนเพราะว่าเป็นเสื้อที่ยืมมานะคะเสื้อที่ยืมมาห้ามเปียกห้ามเป็นใดๆทั้งสิ้นแต่เราเปียกได้ค่ะเห็นไหมคะดูหัวเพื่อนตกหนักขึ้นแบบหนักมากคือจริงๆอ่ะบล็อกอ่ะมันอยู่ที่โรงพยาบาลแต่ว่ามาโผล่ที่เราแบบว้าวไงตึงเปิดมาได้แต่ไปช่วยเป็นกำลังใจให้ชีวิตที่ลุ้นระทึกอีกอย่างเราไปเดินตรงลิโดอ่ะทะลุลิโดมันไม่มีกดประมาณนั้นเออไปไหนอ้าวทำไมเราไม่มาลิโดตั้งแต่แรกมันเสียเข้าโอเคไหมจูบไปพาไปตักฝนพอแล้วว่าน้ำขังด้วยดูน้ำดิตอนนี้ค่ะลองซ้ำน้ำตาไหลชีวิตเศร้าค่ะน้ำตาไหลเท่ว่ะเราอะเวทลุกพี่ซาร่าเลยค่ะแล้วก็แม่ชาวหนูอยากได้ผมเวทลุกแบบนี้ค่ะอันนี้แม่ก็ทำไม่ได้เลยชุ่มเกินไปเดี๋ยวอัปเดตใหม่ไว้เราเช็ดมือก่อนตอนนี้เรานั่งรอรถนะคะเราเรียกรถน้ำรอค่ะของเรานี่นะคะใช่ค่ะมาสั่งน้ำที่ต่อเพราะว่ารถอยู่ใกล้มากเลยที่เราเรียกแต่ว่าฝนตกแล้วก็รถติดรถติดอะ
บอกว่าอะไรนะคะเขาบอกว่ารถในแมปอะเขียน13นาทีที่จะถึงแล้วแต่เขาส่งข้อความมาว่าอย่างน้อยต้องมี40นาทีครับกว่าจะไปถึงเพราะไม่ขยับเลยรถติดมากอย่างนี้เราแก้ไขปัญหายังไงดีคะเราก็กำลังจะส่งข้อความไปหาเขานะคะคือเราอะบอกกรมอุตุแล้วว่าเอ๊ยยังไงดีก็เลยโทรไปเมื่อกี้ค่ะก็เลยจะส่งข้อความไปหาคนขับอะว่าร้องไห้แต่คุยแต่กับกรมอุตุแล้วนะแต่ร้องไห้เพราะกรมอุตุบอกว่าช่วยเราไม่ได้จะมานานอย่างนี้เรานั่งBTSดีไหมสรุปเราเอาไงดีเราก็ต้องสู้ต่อสิคะเพราะว่าเราก็เทซะด้วยรถยกเลิกเราก็ยังเท่อยู่เราก็จะไม่ขึ้น BTS เพื่อความเท่กว่าเดิมนะคะเหนื่อยอย่าฟังเลยไม่มีสาระอะไรเลยค่ะโกโก้ยอมใจดื่มหน่อยดื่มหน่อยล้ำขนาดดีขึ้นเยอะรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยรู้สึกไม่เครียดแล้วอันนี้หน้าคนโค้งคอโอเคเอาไงดีเนี่ยพี่เดียนแต่อยากยังพักใจอยู่พักความเครียดอ่ะสรุปก็คือเราจะไป BTS แต่ตอนนี้เรานั่งพักใจดื่มช็อกโกแลตทำไมมันเหลือแค่เรา2คนที่10คนเพราะว่าเพื่อนๆเขาก็มีทางไม่ของตัวเองนะคะทางของคุณเขาไปทางที่ดีเหรอทำแยกย้ายกันมากนะคะนะดีขึ้นไหมดีดังหัวเสียงกูต้องคิดอีกฝนมันตกอ่ะทุกคนก็หน้าฝนน่ะมันก็จะเป็นแบบนี้หน้าฝนน่ะแต่มันก็ไม่น่ารักเท่าไหร่ว่าหนูอยากกินกาแฟหรือว่าจะให้พี่เป็นไปโกโก้มันใส่อะไรบ้างวะไม่เป็นนะคะเป็นนะคะเวลาดื่มช็อกโกแลตแบบกินช็อกโกแลตอะไรอย่างงี้ก็จะแบบไม่เขาบอกกินช็อกโกแลตแล้วดีขึ้นนะนี่ไงก็คือไงเครื่องเหลือก็ดื่มช็อกโกแลตแล้วก็หายเครียดไงอันนี้ดูทรงจะแบบ 90% อยู่หมายถึงว่าช็อกโกแลตเพราะว่าก็อยากฝากบอกทุกคนในประเทศไทยที่กำลังเผชิญปัญหาฝนตกเนี่ยเราเจอฝนตกเราก็ท้อเว้ยว่าคือแล้วแบบที่คนที่เขาต้องเดินทางกลับบ้านด้วยแบบรถประจำทางรถอะไรเนี่ยมารถสาธารณะรถสาธารณะต่างๆบางวันก็น้ำท่วมด้วยให้กำลังใจเขาหน่อยว่าอยากได้กำลังใจตกอุบัติเหตุอยู่นี่อะไรก็สาหัวอยากให้กำลังใจทุกคนค่ะก็มันยังมีพรุ่งนี้เสมอเดี๋ยวพรุ่งนี้จะต้องตกอีกเครียดหน่อยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราดื่มช็อกโกแลตหรือกินอะไรหวานๆนะคะแล้วก็จะดีขึ้นนะคะก็ขอให้สู้ๆกับทุกๆวันค่ะค่ะขอให้ทุกคนแบบกลับบ้านปลอดภัยเดินทางอะไรก็เรามันระวังค่ะอย่าประมาทคิดถูกย่างก้าวเดินดีแล้วก็ฝนตกถนนลื่นนี่ถูกต้องเมื่อกี้เราก็ตื่นมาแล้วก็เลยแบบต้องมีสติมากๆคนขับรถก็ขับรถระวังปลอดภัยดีๆนอนเยอะๆก็นี่แหละบอกทุกคนว่าขอให้ทุกคนแบบสุขภาพด้วยใช่ฝนตกอ่ะเป็นไข้อีกทุกคนโอ้ยเยอะเลยอ่ะแบบคือมันอาจจะแบบมีอะไรมารุมเร้าเราเลยแต่เรายังมีหน้าตาของเราที่ยังดีๆอยู่อยากให้ทุกคนกลับบ้านไปแล้วก็ส่องกระจกบอกว่าเฮ้ยทำไมมันสวยยิ่งวะว่าเฮ้ยแจมอะไรอย่างนี้กลับบ้านไปแล้วส่องกระจกทุกคนเราพร้อมที่จะเดินทางต่อแล้วค่ะกลับบ้านไปก็ถึงแล้วถึงเตียงนอนแบบนั้นยังบอกเป็นกำลังใจยังไม่จบ3 2 1เป็นกำลังใจให้ทุกคนเย้บ๊ายบายขอปิดวอล์กไปเท่านี้นะคะเพราะว่าขอไปสู้กับฟ้าฝนแล้วอย่าไปท้อยังไม่งั้นผ่านไปฤดูเนี้ย
บ๊ายบาย